แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนประเภทไหนที่น่าลงทุนในภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินพูดคุยกับอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำโดยมีวงเงินสินเชื่อ30,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน2ปีด้วยกันโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน2ปีโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบนทางพิเศษบูรพาวิถีฝั่งขาออกนะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีจนถึงวันที่22พฤษภาคม2565นี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดำเนินการและมีการติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ให้สัญญาณกับผู้ที่ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้าแล้วนะครับการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ในทุกกลุ่มกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีและมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันสำหรับหลักประกันที่จะใช้นะครับกรณีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทสามารถที่จะใช้บสย.ค้ำประกันสินเชื่อได้เต็มวงเงินนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินใช้สลากออมสินพิเศษใช้พันธบัตรใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใช้โฉนดที่ดินหรือคอนโดมิเนียมเป็นหลักประกันก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งหากมูลค่าของหลักประกันไม่เพียงพอเนี่ยยังสามารถที่จะใช้บสย.ร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้นะครับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2565นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือถ้าจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook Fanpage GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.โดยกองสิ่งแวดล้อมฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการนะครับโดยเริ่มตั้งแต่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกไปจนถึงสถานีแยกร่มเกล้า
บนถนนรามคำแหงนะครับซึ่งได้มีการตรวจสอบการปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างกองทรายและเศษวัสดุก่อสร้างแล้วก็ในระหว่างรอการใช้งานหรือว่ารอการขนย้ายออกจากพื้นที่นะครับตลอดจนการทำความสะอาดล้อรถโดยรถบรรทุกก่อนที่จะออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิมนะครับพร้อมกับเน้นย้ำให้มีการติดตั้งรั้วผ้าใบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วนด้วยเพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการให้มีความชัดเจนนะครับตลอดจนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนเรื่องของการลงทุนในกองทุนภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ควรจะเป็นกองทุนประเภทไหนดีนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจีรพัฒน์ครับเพิ่งถูกหวยมาเนี่ยอาจารย์จะลงทุนประเภทไหนดีอาจารย์ถูกหวยแล้วครับอันนี้พูดที่ผมอิจฉาสมมุติให้ยากไว้ก่อนอาจารย์ยากกว่าการลงทุนเยอะฮะถูกหวยเนี่ยใช่ๆถูกหวยว่าจริงๆๆเหมือนกันก็ในภาวะแบบนี้เนาะคือเป็นช่วงหนึ่งที่ผมกล้าพูดว่ามันก็ยากหมดแหละนะครับนักวิเคราะห์เองหรือใครเองที่จะตัดสินใจหรือบอกลูกค้าว่าลงทุนอะไรเพราะแบบนี้มันเดาอะไรไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันมีปัจจัยหลักก็คือเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีผลหนักมากเลยคุณธีรพัฒน์ครับคือถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยต้องเข้าใจเฟดนะฮะเฟดเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายความว่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของธนาคารกลางสหรัฐมันหมายถึงว่าการเอาเงินจากทุกที่ทั่วโลกไปซื้อพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับนั้นมันก็เลยเริ่มกระทบกระเทือนไปกับสินทรัพย์เสี่ยงหลายๆประเภทเช่นหุ้นคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเทขายกลุ่มเหล่านั้นเพื่อเอาไปลงทุนในตัวที่มีความเสี่ยงน้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐทีนี้เขาก็เลยกลัวเพราะว่าเจ้าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขึ้นทีละ 0.5 0.5 ไปเรื่อยๆตอนที่สุดขึ้นปีก็อาจจะประมาณ 5-6% แต่นั่นหมายความว่าเขาขึ้นเพราะต้องการที่จะสกัดเรื่องเงินเฟ้อแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าเงินเฟ้อในปีนี้มันมาจากเรื่องของต้นทุนที่มันปรับตัวสูงขึ้นที่เกิดจากสงครามของรัสเซียและยูเครนเมื่อต้นทุนมันสูงขึ้นไม่ว่าน้ำมันส่งออกไม่ได้ข้าวสาลีวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศนี้มันถูกสกัดที่ทำให้เกิดการส่งออกไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ซัพพลายในตลาดโลกเนี่ยมันก็ขาดไปด้วยเนาะพอมันก็เลยทำให้ของแพงเงินเฟ้อก็เลยขึ้นเขาก็เลยกลัวว่าคุณเฟดเนี่ยนะครับจะปรับดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าที่คาดมันเลยเริ่มกลับมาว่าเอ้ยเราลงทุนในกองทุนประเภทไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ในระยะสั้นนะครับผมต้องบอกว่าในระยะสั้นก่อนเพราะว่าเขาเล็งกันว่าเมื่อไหร่รัสเซียจะหยุดคือถ้ารัสเซียหยุดกับยูเครนเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาแต่ถ้ารัสเซียไม่หยุดเรื่องของสงครามกับยูเครนเนี่ยภาวะแบบนี้จะยังคงตัวไปอีกพักหนึ่งเลยนะครับเขามองว่าถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆพันธบัตรที่ต่างประเทศเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนในประเทศเนี่ยย่อมมีโอกาสที่ต้องปรับนะฮะอัตราดอกเบี้ยในประเทศขึ้นด้วยเช่นเดียวกันการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจะมีผลกระทบตัวแรกหนักๆเลยก็คือกลุ่มพวกตราสารหนี้พวกพันธบัตรรัฐบาลพวกหุ้นกู้เอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบก็คือว่าถ้าของที่มันเสี่ยงน้อยและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าของเขาที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเขาก็ต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นให้ด้วยนั้นคุณพีรพัฒน์จะเห็นเลยว่าช่วงนี้บริษัทต่างๆระดมออกหุ้นกู้มหาศาลเลยนะครับคนเราก็เอ้ยออกมาเยอะดอกเบี้ย3.4หูโอ้น่าสนใจมากทุกคนก็ใช่จะซื้อง่ายด้วยผ่านแอปเป๋าตังค์ทุกคนก็เอนจอยมากว่ากันว่าของบริษัทหนึ่งเนาะออกมา3นาทีครึ่งเกลี้ยงฮะขายเกลี้ยงคนเอาเงินไปจากไหนเนาะมีมีแต่ไม่บอกไม่บอกใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของกองทุนก็เช่นเดียวกันมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ครับเช่นใครซื้อถือพวกตราสารหนี้ยาวมาตั้งแต่เดิมนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บราคาพวกนี้อ่ะมันจะมาร์กเก็ตที่มันจะลงดอกเบี้ยทั้งตลาดขึ้นราคามันจะลงเพราะฉะนั้น
กองทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะติดลบได้บ้างนะแต่มันไม่เยอะเหมือนหุ้นหรอกแต่ว่ามันจะลงในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับเพราะว่าก็ต้องมาร์คทูมาร์เก็ตทุกๆวันดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่หลายๆคนก็เริ่มทยอยที่จะผ่องออกผ่องเงินออกจากตัวนี้ไปพวกกลุ่มตราสารหนี้ระยะสั้นแทนครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำแรกก็คือว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ระยะยาวก็แนะนำว่าโอเคนะครับไปลงกองทุนที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งในระยะช่วงนี้นะครับสำหรับสั้นๆสำหรับคนที่จะเลือกลงทุนทีนี้แต่ถ้าใครมีเงินสดเย็นๆอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีที่จะช้อปปิ้งของหลายอย่างตัวแรกเลยก็คือหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่เกรดดีๆเกรดดีหมายความว่าโอกาสในการผิดนัดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจะน้อยหน่อยตอนนี้คนระดมทุนเยอะมากเพราะว่าก็จะจ่ายดอกเบี้ยในราคาตลาดตอนนี้เขาจะคาดว่าปลายปีแบงก์ชาติไทยต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดเนี่ยเขาจะต้องจ่ายดอกที่สูงขึ้นเพราะหลายคนรีบระดมทุนเลยเพื่อที่จะฟิกดอกเบี้ยให้สังเกตนะครับดอกเบี้ยที่ออกมาช่วงนี้จะเป็นดอกเบี้ยฟิกตลอดเช่น2ปีหรือ3ปีเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปลอยตัวกับตัวดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นในอนาคตแน่นอนเราเองก็แฮปปี้ไหมสมมติเราบอกว่า 3.5% หักภาษี 15% ไปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราโอเค2กว่าเนี่ยหรือ 3.25 อะไรเงี้ยโดยประมาณเนี่ยเราบอกว่าเราโอเคกับดอกเบี้ยประมาณนี้เงินที่ได้ประมาณนี้คำนวณดูแล้วโอเคกับดอกเบี้ยที่ได้เราก็เลือกนะครับที่จะซื้อพวกนี้โดยตรงก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าพวกนี้เวลาซื้อไปมันจะถูกล็อกเอาไว้สัก3ปีนะครับ3ปีเองทีนี้กลุ่มที่2 3ปีเองแล้วแต่สายตาสุดยอดสายตาอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยกันแล้วกันพวกเงินมีถูกล็อกนะนั่นสิอย่าลืมดูด้วยนะอย่าลืมดูด้วยไม่มีสภาพคล่องเหมือนพวกกองทุนครับครับกลุ่มที่2ที่น่าสนใจคือกลุ่มหุ้นนี่แหละหุ้นเนี่ยตอนนี้หุ้นสามัญเราเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นตราสารทุนที่เสี่ยงเหมือนกันแล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในช่วงปลายปีน่าจะไม่สดใสเท่าไหร่ครับคำถามทำไมเราคุยกันแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันดันต้นทุนเขาพุ่งแต่ถ้าเกิดเขาจะขึ้นราคาขายเนี่ยการขึ้นราคาฟังดูเหมือนทำได้ง่ายๆแต่บริษัทเหล่านี้ไม่กล้าขึ้นนะครับนั่นสิครับเพราะไม่ใช่เขากลัวรัฐบาลกลัวคนซื้อเขากลัวคนที่ซื้อดีแล้วคนที่ซื้อของเขาเนี่ยโอ้เขาแย่แน่เลยดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้เลยก็คือว่าเอ้ยพยายามขึ้นแต่ขึ้นน้อยที่สุดแต่ไอ้ต้นทุนเขาที่ขึ้นแล้วเขาคุมได้อยู่เนี่ยมันจะทำให้มาร์จิ้นหรือกำไรของบริษัทเขาเนี่ยหรือบางทีในศัพท์ทางการเงินเรียก EBITDA เนี่ยกำไรก่อนหักภาษีก่อนหักทุกอย่างเนี่ยมันลดลงนั่นหมายความว่าผลประกอบการในอนาคตบริษัทเหล่านี้ลดลงแน่ๆเกือบทุกบริษัทเลยนะครับที่มีกระบวนการที่เรียกว่ามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อเหล่านี้โดยยิ่งพวกพลังงานนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นมากว่าคาดว่านะครับ เราจะได้เห็นของถูกในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้ก็เลยเริ่มสนใจครับทีนี้คุณธีรพัฒน์จะสังเกตว่าเอ้ยพอมันตกแบบนี้มันหลายคนบอกว่าฉันถือเงินสดรอไหมถ้าทำได้ก็ดีแต่บางคนอาจจะติดล็อกเช่นซื้อพวก RMF เอาไว้หรือพวกนี้ก็ใช้วิธีการเรียกว่าสวิชกองนะครับไปหาจุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนก็ได้อันนี้ก็คือวิธีการเนาะกับอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าใครมีเงินสดถืออยู่ช่วงนี้ครับรอดูจังหวะดีๆผมคิดว่าเป็นจังหวะหนึ่งที่น่าซื้อกับคนบางกลุ่มที่อาจจะซื้อวันนี้แหละที่สนใจอยากจะลงทุนในช่วงนี้เลยเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้มองกองทุนที่มีความดีเฟนซีฟหรือการที่ราคาของหลักทรัพย์ขึ้นลงน้อยกับการผันผวนของราคาตลาดครับคำถามมันมีธุรกิจอะไรบ้างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารการกินอะไรคือกลุ่มเหล่านี้มักจะไม่ค่อยขึ้นลงไปกับภาวะเศรษฐกิจมากนะนะครับก็ลงหนักอันนี้ก็ลงนิดหน่อยก็ขึ้นหนักอันนี้ก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับนะก็โอเคนะมันก็เลยกลายเป็นตัวหนึ่งที่เขาแนะนำแต่ว่าตัวที่สองที่เขาแนะนำแต่ว่าผมคิดว่ามันยาวมากคืออาจจะ10-20 ปีอาจจะถึง30 ปีเลยก็คือกลุ่มที่เป็นทีมเขาเรียกว่าทีมเมติกเนาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราอาจจะมองเห็นเรื่องเทคโนโลยีแล้วเราคิดว่าเทคโนโลยี
เรื่องของ Metaverse อะไรจะมาแต่ว่าเอาข้อจริงพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้มันยังปรับเข้าสู่ Metaverse ไม่ได้การที่ปรับเข้าสู่ Metaverse ไม่ได้ก็ทำให้พวกนี้มันเข้าผลประกอบการไม่ใช่อย่างที่คิดจะถามว่าอนาคตมันมาไหมเราลองมองไปเมื่อ30ปีที่แล้วคุณพีรพัฒน์วันที่มีอินเทอร์เน็ตครั้งแรกนะฮะเราก็ไม่นึกว่ามันจะขนาดนี้เนาะผมยังบวชจุฬาอยู่เลยครับบวชราชวิถีนั่นเลยทีเดียวบอกอายุนี่รู้เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่าพวกนี้จะมาแล้วเราทนรอได้20-30ปีแน่นอนวันนั้นหุ้นมันก็อาจจะขึ้นได้แบบ5-10 เท่าตัวนั้นทีในลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับสำหรับคนที่เกษียณอายุหรือใกล้เกษียณอาจจะไม่ใช่ธีมที่เหมาะกับเรามากนะแต่ว่าถ้าเด็กอายุน้อยๆนะ20-30ปีผมคิดว่ามันก็ยังน่าลงทุนเพราะว่ามันคือฟิวเจอร์มันคืออนาคตแต่ว่านั่นแหละก็ต้องเลือกดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้เวลามันลงหนักไอ้กลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้เวลามันขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นเช็คความเสี่ยงของตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและถือครองกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มนี้ได้ยาวแค่ไหนถ้ายาวได้มากๆผมก็แนะนำนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเช่นอย่างผมเนี้ยอายุ50ละอีก30ปีตายแน่ๆเนี่ยคาดว่าโอ้ไม่แน่อาจารย์ให้อีก50ปีอ่ะอาจารย์โอ้โหขอบคุณแบบนั้นแย่แน่เลยผมไม่พออดตายก่อนแต่คาดว่าถ้าแนะนำก็คือว่าถ้าสำหรับคนที่อายุ50ไปแล้วเนี่ยถ้าจะมีกลุ่มพวกนี้บ้างอาจจะมีสักไม่เกิน 10% ครับนะครับสำหรับการลงทุนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กอายุน้อยๆผมก็แนะนำว่าใส่สัดส่วนตัวนี้ไว้ค่อนข้างเยอะดีกว่าถ้าแบบนี้แล้วก็จะดีเพราะนั้นผมคิดว่านะครับในภาวะแบบนี้ดอกเบี้ยกำลังขึ้นเงินเฟ้อขึ้นสงครามยังไม่ยุติสิ่งที่น่าสนใจถ้าทำได้ก็คือเลือกกองตราสารหนี้ระยะสั้นก่อนอันแรกสองค่าถือเงินสดไว้รอช็อตนะครับนะแต่ถ้าอดทนไม่ได้อยากจะลงทุนลองพิจารณากลุ่มที่ดีเป็นซีนะครับเช่นกลุ่มทางด้านการแพทย์นะครับหรือเฮลท์แคร์ทั้งหลายหรือว่ากลุ่มด้านคาร์บลีที่หรือพวกที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารปัจจัยสีพวกนี้ก็น่าสนใจได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับปิดท้ายกันนิดนึงครับนายธนรัตน์งามวลัยรัตน์นะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ได้เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่20นะครับหรือว่า Thailand Quality Award Winner ConferenceTwenty21 ซึ่งเป็นรางวัลจากสำนักงานคุณรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยธกส.ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้าหรือว่า Thailand Quality Class Plus Costume TQC Plus นะครับและนอกจากนี้ครับยังเข้าร่วมในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2021 Winner Conference 2021ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า The Excellence for the FutureLeadiness นะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารของธกส.อีกด้วยนะครับเอาละครับผมเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำโดยมีวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทคำถามคือระยะเวลาการผ่อนชำระมีระยะเวลานานกี่ปีนะครับคำตอบคือ2ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ